สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่องหอดอกบัวลายมงคล EP 34จ้าเฮ้ยคือแบบเข้มข้นการต่อสู้มันเริ่มขึ้นแล้วจริงพี่ติมาได้ยังเออพี่ติมากอบกู้สถานการณ์หน่อยสิจริงคิดถึงพี่ติมากจริงจะเป็นยังไงบ้างทุกคนพี่บัวเราแบบมารอกมาแรกเหลือหลายเออแล้วก็โหสารอีพ่อขอร้องอีสารกูเต่าหยุดดีไปดูกันต่อดีกว่าว่าจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราเลยนะครับสมัคร membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for member จ้าแล้วก็ยังมีปุ่ม super thanks ฝากกดกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณไอชีอีด้วยจ้าขอบคุณครับไปดูกันเลย34จ้าเป็นห่วงทุกคนมากค่ะถึงจะมีใครไม่นะตุ๋ยแย่หรือเปล่าให้คนดีได้มีชีวิตบ้างโอ้ยโอ้ยรุนแรงอ่ะเออปิดประตูสำนักได้ไหมอีประตูปืนใหญ่ไอ้อีปืนใหญ่มันน่ากลัวอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยปืนใหญ่มันน่ะเออทำยังไงได้บ้างที่หยุดปืนใหญ่ก่อนเอ้ยมาแล้วเปิดกลไกจัดการมาเลยลูกโอ้ยทำลายกำแพงหมดเลยแม่นเปิดกันไกลแล้วอาวุธลับสำนักเทียนจีสำนักมากโอ้ยเข้าไปเลยโอ้ยนี่ใส่ไม่ดีเป็นอาวุธฆ่าคนคิดว่าข้าไม่รู้กลไกหลักอย่างนั้นเหรอหลังกลับจากหมู่บ้านสื่อสู้ถ้าก็เริ่มศึกษาสิ่งนี้ท่านมีแผนอะไรอีกนี่นี่สมกับที่เทียนจีสั่งสอนเจ้ามาแต่ประมาณอูเจี๋ยโอ้ยที่นี่ไหมนี่ละครังเออโอ้โหเป็นบ้าปะเนี่ยเออโอ้ของเราก็พังโอ้ยนี่ใส่ไม่ดีแล้ว
จุดนี้จัดการยังไงดีคะทุกคนมานี่มันดูแบบว่าแข็งแกร่งจริงโอ้ยเป็นห่วงคุณแม่ไม่นะอ๋อโอ้โหเอ้ยใครมาที่บัวเหรอไม่ใช่น้องเหรอน้องทำเหรออุ้ยมาแล้วผีเสียผีเฮ้ยอุ้ยเขาต้องแกล้งทำเป็นไอ้นี่แน่แกล้งทำแบบไอ้นั้นบ้างใช่เพราะว่าเขาอะวางแผนจากที่นอนไปจะมอบเหล็กสวรรค์ออกมาเจ้าฝืนความจำแล้วคนพลยศคนลืมคุณคนกลับไปเข้ากับพรรคว่างซะนานก็ได้ประโยชน์มอบของมาข้าไม่มีความอดทนมากเสือขอถึงเสือเจ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรอกเลิกความเถอะอุ้ยเสือฟึ่งนายสวัสดีครับบุกคิดทำการใหญ่จะสนใจเรื่องเล็กน้อยเอาของมาเถอะเอาละพ่อกำลังคิดอะไรอยู่ด่วนทางเสียวกว่าให้เปลี่ยนสวรรค์ยังมีอีกชิ้นโอ้เกินไปเปล่าวะข้ามอบให้ท่านของไปคนมาลูกชายข้าสำนักเทียนจีนี่สอนเจ้าไม่ดีเลยกับพ่อจะคิดต่อรองเลยเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับข้าเสี่ยฟงนายเอามาขอบคุณประมุขตีที่ยื่นมือช่วยขอแค่มีประมุขตีก็ง่ายขึ้นมากแล้วรู้สึกพี่ข้าจะเรียกท่านเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก่อนข้าไม่เคยแย่งชิงกับท่านจากนี้ข้าต้องการชีวิตของท่านคือแย่ชักคือตัดขาดกันตรงนี้เลยใช่ต้องรู้ว่าเจ้าจะมีชีวิตได้จนถึงวันมรณะอยากตบปากมันเฮ้ยมันเคี้ยวพี่ตีคิดอะไรอยู่อ่ะจริงรีบทำพ่อคิดอะไรอยู่รีบทำด่วนโอ้โหแล้วกำลังตัวเองจริงที่สุดผลึกสวรรค์หัวทั้งสี่ชิ้นก็อยู่ในมือของข้าแล้วแผดเผาร่างเจ้าเคลื่อนวิญญาณเจ้าสังเวยสุ่ยเทียนไฟกันแผดเผานับพาใครมีกับท่านประมุขมันตอนแรกคิดเอาไว้ว่ามันใหญ่กว่านี้ขอแค่เปิดกระถางหัวหมูทุกอย่างในใต้ล่าตอนแรกนึกว่ากระถางหัวหมูคือแบบใหญ่โตกว่านี้เอาแล้วนี่ไฟซังหมายความว่ายังไงถ้าจัดการให้เสร็จแล้วสิ่งนี้ข้าเอาไปนะ
ผีไฟเซิงจับได้กำแหงที่นี่คือพักบ้านซึ่งคิดจะมาก็มาจะไปก็ไปตอนนี้ลำดับของมาถึงหมื่นบุคคลช่างเป็นเรื่องหลอกเด็กพวกผีกล่าวถูกก็เจ้าสองคนทำได้ดีแล้วในป้ายล่าตอนนี้ผู้เยี่ยมวรยุทธจะมีสักกี่คนที่สู้กับประมุขตีได้ดังนั้นข้ามีความจริงใจอยากร่วมมือกับประมุขตีประมุขตีอาจจะไปจะต้องเรียกใช้ข้าจะยกระถังหลวงหมวกับผลึกสวรรค์ให้ประมุขตียืมได้ตอนนี้ยังมีของสิ่งหนึ่งข้าได้ยินว่าประมุขตีส่งคนตามหาบ่อแสของดอกลืมเลือนประจวบเหมาะว่าดอกไม้นี้อยู่ในมือของข้าพอดีข้าคิดว่าประมุขตีจะต้องสนใจมากแน่อย่าไปเชื่อมันเยอะค่ะคืออะไรกันนี่คือกลีบของดอกลืมเลือนเจ้าให้มารโอส่วนตรวจดูอย่างละเอียดแค่ประมุขตีใช้ของสองสิ่งนี้เสร็จแล้วรีบนำมาคืนข้าข้าจะให้ดอกลืมเลือนกับประมุขตีว่าอย่างไรความคิดไม่เลวเก็บดอกลืมเลือนไว้ให้ดีรอข้าเรามารวมกันนะนางอยู่นางนี่แค่ข้าจะดูดีที่สุดว่าจะจับผู้ชายของข้าให้อยู่มัดได้อย่างไรว่ายังไงเรื่องดอกลืมเลือนที่ข้าบอกเจ้ามีประโยชน์มากใช่ไหมไม่เสียแรงที่ข้าส่งคนหาจนทั่วจริงดอกลืมเลือนมาให้ข้าได้ก่อนประมุขสั้นข้าร่วมมือกับเจ้าอีกครั้งโดยไม่ถือสาเรื่องอดีตเจ้ารู้แน่ว่าข้าต้องการอะไรอย่าห่วงใช้งานตีเฟยเซินเสร็จข้าก็จะเป็นของเจ้าอย่าห่วงเลยความผิดพลาดครั้งก่อนข้ายังจำได้ดีครั้งก่อนแค่เปลี่ยนแผนชั่วคราวเจ้าก็เห็นนี่ผีไฟซันกดดันอยู่ตรงหน้าข้าก็แค่แกล้งเล่นในปามน้ำหากเราสองคนต่างไม่ไว้หน้าเขาย่อมไม่เป็นผลดีกับงานใหญ่ของแคว้นหนานอินดาบคมเล่มนี้ข้าคิดว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าหมดประโยชน์ที่ถิ่นโผส่งประมุขซ่านไม่ต้องพูดที่สวยหรูหรอกทำไมเพราะว่าข้าส่งข่าวให้สุเอโกงรีบไปช่วยใครจะรู้ว่าจะถูกขังไว้ที่ไหนยิ่งกว่านั้นเจ้ากับข้าอยู่เผ่าเดียวกันเป็นทายาทเชื้อพระวงศ์หนานอินยิ่งสมควรร่วมใจกันตำแหน่งนี้ล่ะนั่นจะมาไหมไหนครับเทพอันนี้จะร่วมมือกับสั้นกูเต้าจริงเหรอข้าเจียวลี่เฉียวเป็นคนยอมกลั้นดึงความแค้นเหรอข้าเพียงแค่อยากยืมมือเขาจัดการกับตีเฟยเซิงตีเฟยเซิงบัญชีนี้รอเขาทำงานสำเร็จข้าต้องคิดบัญชีแค้นกับเขาแน ากันหน่อยไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอดีตOh.
โอ้ยตัดจ่อหล่อนเตารู้ว่านี่เจ้าเล่นตกในตอนไหนกันนี่เมื่อครู่ตอนที่ซัดน้ำที่ท่านทำให้กระเซ็นกลับที่เดิมเป็นยังไงอาจารย์ครั้งนี้ข้าผ่านด่านไหมได้ลงเขาไปพร้อมกับสิทธิ์พี่ของเจ้าเถอะขอบคุณท่านอาจารย์ข้าจะใช้กระบี่ในมือกำจัดคนพาลกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าเป็นเกียรติให้สำนักใช่ถ้าไม่อยากให้เจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าอยากให้เจ้ากับสิทธิ์พี่เจ้ากินดีอยู่ดีใช้ชีวิตต่อไปให้ดีๆนี่จำไว้ตอนนี้กลับมาก็ใช้จอกน้ำเต้าเอาสุราดีๆมาให้ข้าด้วยอาจารย์จอกน้ำเต้าของท่านข้าซ่อมให้แล้วสัญญาจะดื่มสุรากับท่านเสียดายไม่มีโอกาสดูเศร้าๆมีแต่เรื่องคิดถึงอาจารย์คิดถึงที่สิทธิ์พูดด้วยมั้งขึ้นมาบนนี้กันใช่ปะใช
ก็บอกว่ากำจัดพิษแล้วท่านก็เชื่อจริงๆเจ้าแหวนแล้วเพื่อนเอาไว้คนเดียวอีกแล้วบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่ความผิดเจ้าเพราะว่าข้ามองคนไม่ขาดถ้าจะลืมฐานะของหลี่เซี่ยงตีก็ควรเผชิญหน้าตัวเองในตอนนี้สิทำไมต้องยึดติดอดีตไม่ปล่อยวางข้าปล่อยวางนานแล้วที่เหลียนบ่าที่ใช้ชีวิตอิสระมา10 ปีควรจบได้แล้วจบอะไรจากเขาบินอีกถึงตอนนี้พินิจตัวเจ้าเกรงว่าเพียงว่าคงเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือคิดหาวิธีช่วยเจ้าเข้าใจไหมฟังเสียงบอกคิดพี่ชายไร้ทางแก้ใครว่าไร้ทางแก้ถ้าคิดหาวิธีให้คนออกหาดอกลืมเลือนต้องมีทางช่วยเจ้าแน่เราวิ่งชีวิตนี้เพียงรับหลี่เลี้ยงควาเป็นสหายรู้ใจก็ไม่ยอมให้เจ้าตายแน่เจ้าอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเสียบบเวลาของข้าหรือไม่ว่าดังนั้นก่อนจะไปต้องรีบทำเรื่องที่อยากทำให้สำเร็จสร้างของเราข้าต้องขัดขวางเขาง่ายๆก็ผิดด้วยเลยแล้วเจ้าจะไปที่ไหนไปยืนยันว่าตีเฟยเซิงจะทำอะไรถ้าว่าเขาไม่ร่วมมือกับสร้างกูเตาเนี่ยหาเขาพบก็มีโอกาสได้ผลิตสวรรค์เงินแล้วมีบอกแสไหม10 ปีก่อนเข้าสืบประวัติความเป็นมาของตีเฟยเซิงแล้วเขามาจากที่หนึ่งในซีหนานที่เป็นที่รับสำหรับฝึกนักรบเดนตายยังจำตอนที่เขาเพิ่งความจำเสื่อมแล้วเราเจอเขาไหมทำไมต้องฆ่ากันเองด้วยทำไมเจ้าสงสัยว่าที่เขาทำแบบนี้เกี่ยวข้องกับที่นั่นเหรอตีเฟยเซิงผู้นี้ดังนี้จะพบมานานขนาดนี้แต่ไม่เคยพูดถึงที่มาของตัวเองไม่รู้สึกแปลกเลยงั้นเราไปสืบที่ซินหนานกันเฮ้ยถ้าเปิดแล้วนะสรุปไม่มีอะไรอยู่ข้างในเขาโดนหลอกจริงหนอนตัวแม่ตัวลูกโต๊ะอุ้ยเห็นว่าเขาตอนเด็กหรอเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้กับข้าคือเขาไม่เคยอยากทำโอ้เขาฝันเด็กน้อยอ่ะอยากไปเหรอโอ้ยอ
เขาใส่ตัวอะไรเอาไว้ทำให้ไปไหนไม่ได้สำหรับชิ้นสิใช้หนอนอาคมแบบนี้มาควบคุมจริงๆด้วยหนอนไฟกันคือเจ้าแห่งมือมาแล้วตอนนี้หนอนอาคมในตัวถูกกำจัดแล้วนี่ที่เคยมีข้าจะมาตอบแทนตอนนี้เจ้าอยู่ที่พักจิมยวนทำอะไรเจ้าไม่ได้ส่งไปกี่คนก็ฆ่าคนทรยศอย่างเจ้าไม่ได้วันนี้เจ้ามาถึงถิ่นข้าก็อย่าคิดว่าจะมีชีวิตรอดมีบางคนตระกูลตีฝึกทหารเมื่อก่อนรับเงินทำงานวันนี้ข้าจะซื้อสว่านจังเจ้าโอ้เจ้ามันรนหาที่ตายวันนี้จะให้เจ้าได้รู้ผลของการหักหลังถ่ายตระกูลตีไม่มีแล้วเออแรงใจไหมไม่มีนอนอาคมแล้วเจ้าจะทำให้ทหารพวกนั้นยอมเจ้ายังไงเจ้าฆ่าข้าได้นะข้าคือเจ้ามหันต์นะข้าอบรมสั่งสอนเจ้ามาตั้งแต่เล็กตอนเด็กเวลาข้าขอร้องตอนถูกทรมานเจ้าเคยละเว้นข้าอย่าฆ่าข้าขอร้องนะอย่าฆ่าข้าข้ายกข้าตะโกนตีให้โอ้ข้าเจ้าเนี่ยสบายเกินไปหน่อยข้าตัดเส้นลมปราณทั่วร่างเจ้าโลกก็จะมีคนพิการเพิ่มให้เจ้าต้องอยู่เหมือนตายทั้งเป็นโอ้ให้เอาหนอนออกจากทุกคนตั้งแต่วันนี้ตระกูลตีจะไม่บังคับแผ่นดินกว้างใหญ่ให้พวกเจ้ามีอิสระโอ้ไรซะจอมันจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอเรียนจอมันนอนไฟกันไม่ว่าวิธีไหนก็ฆ่าไม่ตายมีเพียงผลิตเกลือภูเขาหิมะที่ฆ่าได้มารโอสดออกไปตามหาแล้วผลิตเกลือเจอแล้วรีบเอามาให้ข้าสิ่งนี้จะเก็บไว้ไม่ได้ขอรับแล้วก็ข้ามาหาของตามที่จอมมารสั่งพบแล้วขอรับข้าไปตรวจสอบแล้วดอกเรืองเรียมนี่เป็นของจริงทั้งกล่องและดอกไม่มีผิดสร้างกูดเปาที่จะใช้ดอกเรืองเรียมมาขู่ข้าตอนนี้ดอกไม้และกระถางหลวงหมัวอยู่นี่ดูซิว่าจะมีแผนอะไรอีกไปหาหลี่เลี้ยงควาย Why? มาเร็วเหลือเกินท่านเดาว่าท่านจะไปได้เหรอเจียวลี่เจียวเฮ้ยทำไมเหรอโดนอะไรอย่าเข้ามาว้ายไปจับกล่องแล้วดอกเลื่อมเลือนไม่มีพิษก็เพราะเขานำพิษนี้ไปใส่ไว้ที่ตัวพระยาโยงสุยนี่ไม่งั้นจะหลอกท่านจอมมารของข้าได้อย่างไรข้าน้อยบกพร่องทำให้จอมมารเดือดร้อน
ยเราก็แบบเหลือคนที่แบบจงรักภักดีต่อเขาว่ามันแบบน้อยนะโอ้ยต้นคิดอีกแล้วช่วยจัดการนะครับนางแบบขยิบยิ้มย่องมากแบบทำไมถึงมั่นใจว่าตัวเองจะชนะเขาตั้งแล้วแล้วนางก็แบบไปฟอร์มทีมอะไรมาเยอะแยะคือแบบเออแบบทำไมมึงไปเอาพระอิทธิพลมาจากไหนนี่ให้ว่ากับน้องฟังจะมาถึงไหมโอ้ยเข้ามาลุมไม่ไหวโอ้โหเจาะไปแล้วต้องมาแล้วล่ะซานกูเต่าจะมาเอาอีกระถางลวกหัวไปอีกที่สนุกจริงๆประมุขีครั้งก่อนจะบอกว่าพวกนักพรตมารหูจี้ไม่ใช่คู่ปรับของเจ้าดังนั้นวันนี้ข้าเลยเชิญสามปราดฝูถูอันดับหนึ่งแห่งบันทึกหมื่นบุคคลมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน่อยวันนี้พอใจไหมเจ้ามากับข้าคนเดียวรับมือพวกเขาสามคนนั่นไม่ใช่ความเมื่อกี้ถูกพิพันตัวพญายมสินมิ่งกระเด็นใส่แล้วก็เรื่องกดกำลังภายในของเข้าพอดีพวกเจ้าอาจจะเอาชนะได้นะจอมานท่านโยนข้าลงไปในหลุมไร้ก้นที่น่ากลัวนั่นก่อนนะท่านทำเอาหน้าข้าเป็นรอยไปหมดท่านทำได้ยังไงข้าใช้เวลานานมากเลยนะว่าจะหาผิวหน้าที่เหมาะสมอันนี้ได้นะไม่ต้องห่วงถึงท่านจะใจร้ายข้าก็ไม่ทอดหรอกโอ้ยตัดแขนแบบตัดเอ็นข้อมือแบบใช่ไหมไม่ให้มีแบบหยุดจับดาบอะไรได้เอ็นมือขาซะแล้วจอมานท่านยังไงดีเป็นแบบนี้ข้าผมทำได้แค่โอ้ยคือเขาก็จะสู้ไม่ได้เออกูเหนื่อยกับเรื่องนี้อ่ะเออคนเลวมันก็จะชนะทุกอย่างเลยเหรอดูดิโอ้มึงมันเกินไปปะเออเจียวลี่เจียวจำไม่ฆ่าข้าจะต้องเสียใจแน่นี่มันลายว่าข้าจะตัดใจฆ่าท่านได้ยังไงพอได้แล้วแม่นางเจียวเล่นพอหรือยังดูท่าจะเกิดการต่อสู้อย่างหนักไปเข้าไปดูกัน
หายโดนตัดเส้นลงตายไปหมดแล้วที่แท้ข้าตระกูลตีก็ใช้หนอนอาคมแบบนี้ด้วยทำให้ขัดขืนเจ้าบ้างไม่ได้แต่ที่ตีไฟเซิงรับปากร่วมมือกับซ่านปูเตาเพื่อที่จะใช้หนอนไฟกันฆ่าหนอนอาคมในตัวตอนนี้ตีไฟเซิงจัดการเรื่องฆ่าตระกูลตีได้แล้วทำไมยังไม่มาหาข้าหรือจะเกิดเรื่องหรือว่าตีไฟเซิงจะร่วมมือกับซ่านปูเตาจริงๆผมทำได้แค่ศึกษาหนังมนุษย์แผ่นนั้นหาวิธีที่จะควบคุมหนอนไฟกันประมุขหมดแล้วท่านใช้หนอนอาคมได้นั้นดูวิธีที่จะควบคุมไหมรีบๆบอกเขาไปซะเถอะหนอนอาคมก็มีระดับเช่นกันใหญ่คมเล็กแม่คมลูกหนอนไฟกันคือราชาเหนือราชาเท่าที่ข้ารู้หนอนอาคมทั้งหมดจะดูมันควบคุมแม่ขุมลูกหรือว่าวิธีควบคุมหนอนไฟกันก็คือหนอนตัวแม่หนังสัปลายที่เซียวสองมัดทิ้งเอาไว้จะชี้ที่อยู่หนอนไฟกันตัวแม่หรือถ้าสร้างกูตาก็ตามหาของสิ่งเดียวกันยินดีต้อนรับหัวหน้าครับลุกขึ้นเถอะเป็นยังไงบ้างภาพหวีหลงหมิวหมาของข้าน่าสนใจกว่าภาพจิงยวนไหมข้าน่าตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับท่านก็อยากให้ท่านเป็นของข้าโดยสมบูรณ์ไม่คิดว่าความปรารถนานี้จะกลายเป็นจริงในที่สุดมากินกับพี่หน่อยเริ่มของขึ้นแล้วเฮ้ยแม่หนูนี่จะขโมยสมบัติของเราไปฝึกวิชาเสียดายแค่ว่าฝีมือนางยังต่ำช้าอีกแล้วไม่หวังเป็นที่ข้าปล่อยอย่าแตะต้องตัวข้าไปนอนฝันในกลโลกเถอะนางแพทย์สัญญาตายซะเถอะเมื่อปีศาจวายุทธมินบันทึกหมื่นบุคคลเจ้าเป็นใครโอ้โหลำดับที่สิบก็ไม่พอข้าเป็นอันดับสิบในป้ายล่าข้าอยากมอบชีวิตตอบแทนแต่ท่านไม่ใช่ตามองข้ายกย่องเทิดทูนท่านก็ไม่เอานั่นก็ไม่ต้องเอาเป็นความคิดที่แปลกมากท่านก็เป็นฮูหยินหัวหน้าพรรคของข้าดีไหมหนูนกจิตอะเอาตัวเข้าที่ของข้าแขวนเอาไว้ปรนิบัติให้ดีล่ะดูลูกจิตไปแล้วทำไมไม่ตอบโต้
สิบปีก่อนข้าทำได้เจ้าเคลื่อนไหวได้ไวแผลเจ้าคงเกือบหายดีแล้วขอบคุณที่ช่วยวันนั้นบุญคุณจะจำไว้ไม่ต้องเป็นบุญคุณหรอกวันหน้าเลี้ยงเล่าข้าก็พอแล้วในเมื่อกระบี่เจ้าหักไปแล้วทำไมยังเก็บไว้อีกกระบี่ไม่โผล่ดอกไม่ร้องขอใหม่กระบี่ดีแบบนี้ข้าไม่คู่ควรทำไมกระบี่นั้นข้ามอบให้เวียนบุรุษแต่ข้าไม่ใช่นั้นบอกข้าสิเวียนบุรุษคืออะไรจะไปอยู่คนอยู่เป็นตายไม่ทิ้งจะมีมนตรีเลยไม่เอาแล้วล่ะบางคนทิ้งกระบี่ได้ง่ายบางคนเสียใจไปตลอดชีวิตความเชื่อของคนแตกต่างกันอยู่บ้างความเชื่อของคนมักจะแตกต่างกันข้าผิดไปแล้วเจ้าเปลี่ยนไปจริงๆลีเซี่ยงอี๋ไม่พูดแบบนี้หรอกวันนี้เทียบกับวานๆไม่ได้นี่ก็ผ่านมา10ปีแล้วคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างอีกอย่างผ่านไป10ปีเจ้าก็ไม่เหมือนกับจ่าลินเฟยคนก่อนมัดผมเจ้าซะข้าดูแล้วไม่สบายตาให้ทำละกระบี่เข้ารับแล้วส่วนเล่าไว้เลี้ยงวันหลังหลังมันเด็กวงด้านนอกสุดของภาพนี้ดูแล้วเหมือนกับแผงล้อมนั้นด้านในมีอะไรกันแน่โอ้ยพี่เทพจะลื้อห้องหนังสือพ่อข้าหมดแล้วเอาหนังสือเหลือไว้ไหมเหลือแค่ตำนานแควนต้าซีไม่กี่เล่มนี้แล้วลองดูว่าใช้ได้ไหมลองดูเล่มนี้เทียบกับบันทึกรวมวัฒนธรรมหนานอินเล่มนี้สัญลักษณ์นี้น่าจะแทนเทพเจ้าหรือว่าภาพนี้จะบอกว่าหนอนไฟกันตัวแม่อยู่ในที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าปรารถนาละสันฐานบรรลุสู่แดนเซียนหนอนนี่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอยู่นะหมายความว่ายังไงหรือจะบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างศาลเจ้าอารามเซียนวงกลมด้านนอกนี้เหมือนกับแผงห้อมล้อมแต่มนุษย์สัตว์ลายนี่หรือว่าจะวาดเป็นกระแผงข้ามีแผนผังเมืองพอดีลองหาดูก็ค้นหมดแล้วก็ไปพบแผนที่ที่ตรงกับหนังมนุษย์เลยหรือว่าเราทิศทางผิดเสียเปล่าท่านพ่อนี่เจ้านี่เอาตำรานี้ข้าเก็บไว้อย่างดีคนละวันนี่หมดเลยเหรอเนี่ยนี่เจ้าต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วันจะเอาไปเก็บไว้ให้ท่านเหมือนเดิมเลยอย่าโมโหเลยพ่อรู้เหรอคู่จะมีภาพผังเมืองนี้ได้ยังไงแต่ทางฝั่งท่านรู้จักด้วยเป็นแผนผังเมืองหลวงเมื่อ100ปีก่อนฮะโอ้ย我是谁想问โอ้ยเธอฉันหมดแรงเป็นการดูที่แบบว่าลุ้นเหนื่อยและโมโหมากเลยทุกคน
อีตัวร้ายก็คือได้ดิบได้ดีแบบเรื่องนี้ตัวเขาเรียกว่าอะไรเขาทำตัวร้ายให้มันร้ายและน่าโมโหมากคือปกติอ่ะปกติอ่ะเราจะชอบแบบเอ้ยตัวหลักของเรื่องมันจะเก่งใช่ป่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะชนะหรืออะไรแบบนี้มาโดยแบบว่าบางทีก็อาจจะดูง่ายหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เรื่องนี้คือทำให้แบบตัวเอกกูดูแบบแย่นิดนึงอ่ะนึกออกป่ะหมายถึงว่าแต่มันก็สนุกไปอีกแบบนึงไม่คือตัวร้ายอ่ะมันไม่ได้มาสู้แบบตัวไงมันชอบมาแบบลุมมาแบบเยอะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้คนที่แบบจริงๆก็เก่งแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้เพราะว่าแบบถูกรุมคนชอบรุมแบบแต่เขาทำให้มันดูแบบหมายถึงว่ามันจริงดีหมายถึงว่าแบบคนเก่งก็อาจจะสู้คนร้ายหลายๆคนไม่ได้ขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเขาทำให้มันดูไม่ได้แบบเวอร์เกินไปอะไรแบบเนี้ยจริงซึ่งโมโหไงจริงจริงอยากให้แบบเวอร์ไปเลยค่ะ อยากให้พ่อกูชนะอะไรเงี้ยคืออันนี้คือแบบโดนหนักมากอะโดนหนักมากคือต้นตัดเอ็นข้อมือข้อเท้าโดนเจาะตรงอกตอนนี้คือกลายเป็นม็อกเปียไปต้องมานั่งเป็นเจียวลี่เฉียวคือจะเอาไปเป็นฮูหยินคือแบบบ้ามากคือแบบอีนี่ก็คือแบบสมองกลับไปแล้วอะคือแบบว่าพอผิดหวังหนักๆก็คือแบบเพี้ยนไปแล้วคือเป็นตรรกะความคิดที่แปลกมากๆเลยอะทุกคนคือคนที่เขาช่วยเราในตอนนั้นนะแทนที่คือเข้าใจแหละว่านางก็มองเป็นบุญคุณแหละแล้วก็รักแรกพบแบบแต่ว่าพออยู่ผิดหวังจากเขาอยู่กลายเป็นแบบอยากจะครอบครองเขาแบบขนาดนั้นเลยอ่ะเออนึกออกไหมเป็นเหมือนแอนตี้แฟนอ่ะมึงออกป่ะที่แบบว่าตอนแรกโหแบบมึงคนนี้คือที่สุดคือรักและเทิดทูนมากแต่พอเหมือนกับเขาทำอะไรที่ไม่ตรงใจมึงแล้วมึงก็แบบกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะซึ่งแบบจากคนที่รักกลายเป็นคนที่เกลียดอ่ะมันน่ากลัวมากทุกคนจริงๆแล้วนางก็ดูมีอำนาจอะไรจากไหนมาเยอะแยะไปหมดคือเหมือนนางสะสมกำลังเอาไว้แล้วก็ช่วง10ปีนั้นนางน่าจะแบบว่าฟอร์มทีมอะไรของนางส่วนอีซันกูตะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าโมโหเหมือนกันทุกคนคือจากที่ดูแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคนเก่งจริงแต่นางเป็นคนแบบทะเยอทะยานอยากได้อยากเป็นที่หนึ่งจนแบบคือเราไม่รู้ว่านางไปทำยังไงให้คนนู้นคนนี้มาเชื่อนางว่านางจะสามารถแบบเก่งเป็นที่หนึ่งรุ่นนี้นั่นได้อ่ะคือแบบมีลูกน้องที่เป็นฝีมือดีอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในแบบครอบครองเยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆคือแบบมึงดีแต่ส่งคนอื่นไปเนอะไม่เนี่ยเป็นฟิลนั้นน่ะนี่คือแบบรุนแบบหมดแรงแบบโดนกรีดแขนคือแบบ เอาจริงๆตอนนี้คือทางพี่บัวทางพี่ตีเราอะบอกเปียบอกเปียลองฟังจะช่วยได้ไหมคือลองฟังอาจจะเป็นความหวังของเราในตอนนี้ที่จะกอบกู้ยังไงดีกับสถานการณ์การตอนนี้คือทุกคนดูบอกเปียหมดตอนนี้ก็คือพี่ตีแล้วคือโดนขึงหนึ่งส่วนพี่หลีของเราก็คือแบบพี่บัวของเราก็คือไม่ใช้กระบี่แล้วจะไม่ใช้พิธียุทธ์เพราะว่าก็คือบล็อกเบี้ยคือใช้กำลังภายในไม่ได้แล้วทุกคนไม่สามารถแล้วเพราะว่ากำลังภายในจะทำให้เขาแบบมันสามารถมันกินพลังเขาแล้วตอนนี้คือเหมือนเหลือไม่ถึงเดือนแล้วอ่ะคือหลักกลายเป็นวันไปแล้วทุกคนซึ่งทำยังไงต่อต้องทำยังไงต่อตั้งแต่พีนั้นดีนะมันเหมือนแบบเป็นการปูเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วอ่ะใช่คือเหมือนทุกคนตัวละครหลายตัวได้ปลดล็อกปมของตัวเองบางส่วนออกอย่างพี่ตีก็ไปกำจัดตะกูลอีนอนอะไรอย่างนั้นต่างๆทำให้ไม่ต้องอยู่ในการควบคุมของไอ้เจ้าบ้านนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องต่อไปที่จะต้องตามหาไอ้ตัวหนอนตัวแม่หนอนไฟกันเพราะว่าตัวแม่จะเป็นตัวที่สามารถควบคุมหนอนลูกได้แล้วก็น่าจะทำให้เกิดการใหญ่เพราะว่าตอนนั้นที่เคยไปเหมือนคุณแม่ป้าจำได้ไหมที่ควบคุมอะไรอยู่ในหมู่บ้านตอนนั้นมันผลิตอีตัวหนอนเอาไว้ควบคุมเหมือนคนให้กลายเป็นเหมือนซอมบี้อีขาวๆ the ghost นั่นแหละทุกคนอันเนี้ยก็ต้องรอดูแล้วว่าทำยังไงพ่อรู้แล้วว่าเป็นผังเมืองเมื่อร้อยปีก่อนแล้วมันจะยังไงต่อแสดงว่ามันก็ต้องซ่อนอยู่ในเมืองนี่แหละใช่ไหมก็แต่ต้องแบบอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าตอนนี้คือภาพมันเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ทุกคนเราต้องแบบรอลุ้นกันรอลุ้นต่อไปนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ตีและพี่บัวและน้องฟางมากๆพอจะกลับมาเจอกันก็หนักหนาเหลือเกินคือเขาคือพี่บัวเขาเข้าใจนะตอนนี้พี่บัวน้องฟางเข้าใจแล้วว่าพี่ตีทำไปเพราะอะไร
ใช่แต่ว่าต้องทำยังไงให้กลับมาฟอร์มทีมกันได้ก่อนตอนนี้3คนเพราะว่าตอนนี้คือตัวจับกระสานสั้นเซนนะทุกคนแล้วก็หนักหนาเลยคือสงสารมากพี่ติคือคนที่ไว้ใจก็โดนกำจัดไปอีกแล้วดอกลืมเลือนที่เกือบจะได้เอามาให้เขาแล้วอ่ะทางผิดมันเหนื่อยมากเลยค่ะรอลุ้นกันใน EP ต่อไปนะคะทุกคนฝากมาดูกับพวกเราอีกเยอะๆเลยใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะต้องจ้ะวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย